ที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมอยากให้ทุกคนกด Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับตอนนี้ช่อง FKL สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้แล้วนะครับพร้อมรับสิทธิพิเศษไปเลยนะครับมีราคาทั้งหมด3ระดับนะครับซัพพอร์ตเตอร์50บาทต่อเดือนแอดมิน300บาทต่อเดือน VIP 1,000 บาทต่อเดือนแล้วผู้สมัครสมาชิกเวลาคอมเมนต์ในไลฟ์สดหรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนเท่ๆอยู่หลังชื่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้อีโมจิที่เรากำหนดไว้ได้นะครับสมัครกันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับวันนี้ผมจะพามาดูเซตติ้งเกมหลุม 7.1 PUBG Mobile ล่าสุดประจำปี2021นะครับตอนนี้ผมยังใช้เป็นเกมหลุมตัว2020อยู่นะครับยังไม่ได้อัปเดตนะครับทุกคนนะยังใช้เป็นตัวเก่าอยู่นะครับถ้าใครที่จะลงใหม่ตอนนี้ครับถ้าจะเล่นตัวเก่า2020นะครับมันลงไม่ได้แล้วนะครับทุกคนนะมันจะเด้งไปตัวสีส้มตัวใหม่หมดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่ตั้งค่าก่อนนะครับตั้งค่าพื้นฐานก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะผมเอาติ๊กออกทั้งหมดนะครับแล้วก็แบบนี้เลยครับภาษาไทยนะครับหัวข้อระบบนะครับก็จะมี DirectX นะครับแล้วก็ RenderCAD นะแล้วก็4ติ๊กพวกนี้เหมือนเดิมเลยนะครับความละเอียดเป็นปิดนะครับหน่วยความจำเป็น8นะครับ CPU เป็น8นะครับความละเอียดเป็น 16900 นะครับ DPI 120นะครับตัวนี้เป็น DPI หน้าจอนะครับทุกคนนะไม่ใช่ DPI เมาส์นะครับของผมใช้เป็น120นะครับแล้วก็อุปกรณ์กระจายเสียงเป็นหูฟังเรานะครับไมค์ก็เป็นไมค์ตัวนี้เลยครับไปที่หัวข้อเกมนะครับหัวข้อเกมนะครับผมใช้เป็นความละเอียด 1080p นะครับแล้วก็การแสดงผลนี่ผมใช้เป็นโหมดลื่นไหลนะครับ FPS เป็น90 FPS นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูตั้งค่ากราฟิกภายในเกมนะครับกราฟิกนะครับผมใช้เป็นกราฟิกดีนะแล้วก็90 FPS นะครับแล้วก็รูปแบบหน้าจอนะครับผมใช้เป็นสีสันสดใสนะครับปรับความละเอียดผมไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็ปรับอัตโนมัตินี่ผมไม่ได้เปิดนะครับผมปรับเหมือนกันทั้งต่อสู้และล็อบบี้นะครับเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็ควบคุมนะครับผมจะใช้เป็นแผน2นะครับเป็นแผนที่ใช้ในคอมนะครับตัวแผน1ผมจะใช้เป็นโทรศัพท์นะฮะทั้ง APP แล้วก็ TPP นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูความไวเมาส์นะกล้องบุคคลที่3นะครับผมใช้เป็น30นะครับกล้องโดดร่มนะ30นะฮะแล้วก็บุคคลที่1 30นะเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็หัวข้อความเร็วหมุนกล้องนะครับก็จะเป็นสเต็ปเดิมนะครับ30 32 10นะครับจะเป็นตัวเลขเรียงนะครับแล้วก็แบบไม่ใช่ศูนย์เล็งนะครับ30นะครับแบบไม่ใช่ศูนย์เล็งบุคคลที่1ก็เป็น30นะครับ Red Dot Holo นะครับเป็น3นะครับกล้องคูณ2เป็น3นะครับกล้องคูณ3แล้วก็ Win 94ก็เป็น2นะครับกล้องคูณ4 VSS นี่ก็เป็น2นะครับกล้องคูณ6 1% นะครับกล้องคูณ8 1% นะครับเล็ง TPP กับเล็ง FPP นี่ผมปรับไว้เป็น0นะผมไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ความเร็วหันจอเมื่อยิงนะครับก็จะเป็น30 32 10นะครับก็จะเป็นสเต็ปเดิมเลยครับผมใช้สเต็ปนี้มาทุกซีซั่นนะครับเป็นสเต็ปเดิมเลยครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ความเร็วไจโรสโคปนะครับก็เป็น1หมดนะครับไอตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับโอเคฮะแล้วก็ผมจะให้ดูนะครับว่า DPI ที่ผมใช้ข้างนอกเป็นเท่าไหร่นะครับผมใช้เป็นเมาส์ Fantech X9 Thor นะครับผมจะใช้ DPI อยู่ที่400นะครับผมจะเล่นแบบถนัดช้านะครับเน้นยิงไกลมากกว่านะครับแต่ถ้าระยะประชิดผมจะเสียเปรียบนิดนึงนะครับรีเฟกไม่ทันนะครับแล้วก็การเก็บก็เหมือนเดิมนะครับอัตโนมัติบางอย่างนะครับปืนพกผมไม่ได้เก็บนะศูนย์เล็งก็ผมจะใช้เป็นศูนย์เล็งสีเขียวหมดเลยนะเรดดอทก็จะเป็นเป้าจุดนะครับมานี้เลยครับเสียงก็เซตอยู่ประมาณนี้เลยครับเสียงผมนะเสียงต่ํานะครับระดับเสียงหลักนี่ก็ประมาณนี้นะครับเสียงเอฟเฟกต์ก็ประมาณนี้นะครับ UI แล้วก็ BGM นะครับตั้งค่าเอฟเฟกต์นะครับผมก็ใช้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์อื่นเขียวนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยครับทุกคนนะไม่มีอะไรแล้วครับก็เป็นเซตติ้งปัจจุบันประจำปี2021ของผมนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นทุกคนนะครับขอให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วเจอกันครับทุกคนถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากคอมเมนต์ Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ